นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขันติจะอิเจเตกุสเรธัมเมทิเตปัสสามิอัตตานิตะโตเมชยเตปิติโสมนัสสัญจะนัปปกันติขอนอบน้อมแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนญาติโยมทุกท่านมีคติธรรมคำกลอนบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าเกิดเป็นคนต้องทนให้เขาด่าจะทำดีทำบ้าเขาด่าหมดถ้าทำดีเขาก็ด่าว่าไม่คดทำเลี้ยวรถเขาก็ด่าว่าไม่ตรงบัดนี้จะได้ชี้แจงแสดงธรรมสาระเรื่องทศพิธราชธรรมข้อที่9ว่าด้วยเรื่องขันติทศพิธราชธรรมนั้นมี10ข้อ10ประการด้วยกันวันนี้จักชี้แจงแสดงข้อที่9ว่าด้วยเรื่องขันติคือความอดทนซึ่งเป็นข้อที่สำคัญอีกข้อหนึ่งจึงขอให้ท่านสาธุชนได้ตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการรับฟังการนำทศพิธราชธรรมมาชี้แจงแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันก็เป็นการฟื้นความจำทำให้ท่านทั้งหลายได้เห็นคุณค่าของธรรมะหมวดนี้ว่าดีเหลือเกินถ้าหากว่าประชาชนชาวไทยไม่มองข้ามไปให้ความสนใจธรรมะหมวดนี้โดยเฉพาะข้อ9ความอดทนนี้แล้วนำทศพิธราชธรรมมาเป็นบรรทัดฐานมาเป็นคันลองมาเป็นแนวทางให้ทุกคนในชาติได้ประพฤติได้ปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นผู้นับถือศาสนาไหนถ้าอยู่ในประเทศไทยก็จะต้องประพฤติปฏิบัติไปตามหลักทศพิธราชธรรมถือว่าทศพิธราชธรรมนี้เป็นธรรมะสากลไม่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นธรรมะของชาวพุทธเท่านั้นแม้แต่ชาวคริสต์หรือชาวมุสลิมก็สามารถจะประพฤติปฏิบัติธรรมะหมดนี้ได้เพราะว่าถ้ามีทศพิธราชธรรมอยู่ในจิตใจแล้วเราก็จะเข้ากันได้ธรรมะในด้านดีๆเราก็จะมีแง่มุมที่จะเข้ากันได้เป็นอย่างดีเหมือนเวลาที่เราจับไข้ได้ป่วยเราต้องการคนช่วยที่จะมาช่วยในยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือแพทย์หรือหมอในตอนนั้นเราไม่ได้ตั้งแง่ว่าหมอที่จะมาช่วยเป็นหมอชาวพุทธหมอชาวคริสต์หรือหมอชาวอิสลามเราไม่ได้ตั้งแง่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าหมอผู้นั้นมีความรู้มีความชำนาญในการตรวจรักษาและมีความเมตตากรุณาปรารถนาจะให้คนป่วยหายป่วยก็ใช้ได้แล้วนี่คิดกันอย่างนั้นเพราะว่าธรรมะในทุกศาสนานั้นน่าจะเป็นยารักษาโรคสำคัญประการหนึ่งก็คือโรคแห่งความเห็นแก่ตัวอย่าให้มีความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นในศาสนิกของศาสนานั้นๆโดยเฉพาะทศพิธราชธรรมนั้นถือว่าเป็นยาสากลเป็นยากลางบ้านและเวลารับประทานเข้าไปแล้วจะทำให้บุคคลผู้นั้นหายจากความเห็นแก่ตัวฉะนั้นจึงได้นำธรรมะหมวดนี้มาชี้แจงแสดงแต่เนื่องจากว่าธรรมะหมวดนี้นั้นแต่เดิมทีพระราชามากษัตริย์ท่านทรงปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างก่อนไม่ว่าจะเป็นพระราชามากษัตริย์ในประเทศไหนๆพระองค์ก็ทรงเลื่อมใสปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมนี้ทั้งนั้นเพราะเหตุที่พระองค์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จึงเป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนทั่วไปบุคคลที่ประชาชนทั่วไปเคารพรักและเลื่อมใสนั้นเราเรียกกันว่าเป็นราชาก็แปลว่าเป็นผู้ที่บุคคลที่น่ายินดีเป็นที่พอใจของมหาชนคนส่วนใหญ่ฉะนั้นหลักทศพิธราชธรรมนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมะของพระราชาท่านสาธุชนทั้งหลายก่อนที่จะฟังข้อต่อไปคือขันติธรรมอันเป็นข้อที่9ก็จะขอนำท่านได้รำลึกนึกถึงธรรมะข้อต้นๆเรียกกันว่าก่อนที่เราจะเดินไปสู่ปลายทางเราก็ควรจะหันหลังกลับมาดูต้นทางกันซะก่อนไม่ใช่ว่าจะแลไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวแต่ว่าควรจะย้อนหลังมาดูธรรมะข้อต้นๆซึ่งท่านนิพนธ์ไว้เป็นพระคาถาภาษาบาลีมีใจความว่าทานังสีลังปริจจาคังอัจฉวังมัทวังตับปังอโกทังวิหิงสัญจะขันตินจะอวิโรธนัง1ทานังก็แปลว่าการให้2สีลังก็แปลว่าการรักษาความดีเอาไว้เช่นกายวาจาที่ดีรักษาเอาไว้ให้ดีอย่าให้มีโทษ3ปริจจาคังคือการสละโดยเฉพาะสละสิ่งที่เสียๆปากที่เสียก็สละทิ้งไปความเห็นแก่ตัวอันเป็นเรื่องไม่ดีที่มีอยู่ในใจก็สละทิ้งไป4อัจฉวังก็แปลว่าความซื่อตรงเช่นมีความซื่อตรงต่อคนไทยด้วยกันมีความซื่อสัตย์ต่อคุณงามความดีอย่างเช่นพี่น้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันนายกับผู้ที่เป็นข้าหรือเป็นลูกน้องก็มีความซื่อสัตย์ต่อกันผู้บริหารประเทศก็มีความซื่อสัตย์ต่อประชาชนประชาชนก็มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริหารประเทศเป็นต้น5มัทวังคือมีความอ่อนโยนไม่เป็นคนกรักขระกระด้างเพราะความกรักขระกระด้างนั้นจะทำให้คนเบียดเบียนกันทำร้ายกันประทุษร้ายกันได้ง่ายยิ่งขึ้น
ทำให้เกิดความกระทบกระทั่งกันยิ่งขึ้นแต่มัทวังก็คือความอ่อนโยนนั้นจะเป็นเครื่องลดความกระทบกระทั่งข้อที่6ก็คือตับปังหมายถึงความเพียรความเพียรที่จะกำจัดปัดเป่าจุดอ่อนที่มีอยู่ในตัวของตนกำจัดปัดเป่าความชั่วที่มีอยู่ในตัวของเราให้ลดน้อยลงไปให้หมดไปข้อที่7อโกทังก็แปลว่าความไม่โกรธไม่ปล่อยใจให้คิดกระทบไม่ปล่อยใจให้ทุศร้ายใครไม่ปล่อยใจให้กำเริบโดยกิเลสทั้งหลายข้อที่8อวิหิงสังหมายถึงความไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีมาวันนี้ก็จะได้พูดถึงข้อที่9เรื่องขันติซึ่งแปลว่าความอดทนจะมีความหมายเป็นประการใดขอให้ท่านสาธุชนได้ติดตามต่อไปแต่ว่าในเบื้องต้นขอยกบทกวีที่ได้กล่าวถึงเบื้องต้นว่าเกิดเป็นคนต้องทนให้เขาด่าจะทำดีทำบ้าเขาด่าหมดถ้าทำดีเขาก็ด่าว่าไม่คดทำเลี้ยวรถเขาก็ด่าว่าไม่ตรงก็เป็นอันว่าคนเรานี้หาเรื่องด่าได้สารพัดสารพันหาเรื่องด่ากันได้ง่ายมากฉะนั้นรวมความว่าแม้แต่ตัวเราเองก็ยังไม่เป็นที่พอใจของตัวเราเลยเกิดมาเป็นคนเรานี้ตัวเราแท้ๆเราก็ยังไม่ได้ดังที่ใจปรารถนาเลยดังที่กล่าวไว้ว่าเมื่อมีกายอย่าได้หมายว่าเป็นสุขย่อมเป็นทุกข์ต่างๆอย่างที่เห็นคือหมายถึงว่ามีร่างกายมาเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ดีร่างกายที่ว่าเป็นของเรานี้ความจริงไม่ได้เป็นหรอกที่ว่าเป็นของเราก็ไม่ได้อะไรดังที่ใจปรารถนาไปทั้งหมดไม่อยากจะให้ป่วยมันก็ป่วยไม่อยากจะให้เจ็บมันก็เจ็บแม้แต่ไม่อยากจะตายมันก็ต้องตายมันไม่ได้ดังใจเราหรอกฉะนั้นจึงบอกว่าต้องอยู่ด้วยความอดทนมีอะไรต้องอยู่กับเรื่องนั้นๆสิ่งนั้นๆด้วยความอดทนทั้งสิ้นความอดทนนี้ทางพระท่านเรียกว่าขันติหรือขันติธรรมธรรมะคือความอดทนผู้ที่มีความอดทนที่เราท่านทั้งหลายควรจะได้รำลึกนึกถึงทุกเมื่อเชื่อวันคือรำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้นก่อนเพราะว่าพระองค์นั้นทรงมีความอดทนเป็นยอดพระองค์ทรงปฏิบัติขันติธรรมได้เป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงอดทนตลอดมาการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยกับอีก 100,000 กับนั้นก็เพราะว่าพระองค์ท่านทรงมีขันติธรรมประจำใจเมื่อพระองค์ทรงมีขันติธรรมประจำใจจึงทรงบำเพ็ญบารมีน้อยใหญ่ได้โดยตลอดแม้แต่ก่อนจะตรัสรู้เป็นพระบรมโพธิสัตว์ก่อนจะตรัสรู้นั้นองค์สมเด็จพระบรมจอมทันก็ทรงมีความอดทนมากขอให้ท่านทั้งหลายนึกดูพระองค์เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะเกิดในวงตระกูลของกษัตริย์จากสักยะราชตระกูลแล้วพระองค์ก็ทรงผนวชละทิ้งชีวิตที่ติดอยู่กับความสุขความสบายได้ทั้งหมดแต่กลับใช้ชีวิตแบบเดียวดายท่องเที่ยวไปหาความรู้ท่องเที่ยวไปแสวงหาทางตรัสรู้เพื่อให้ได้พบทางพ้นทุกข์พระองค์ทรงรอนแรมไปตามป่าตามเขาลำนาไพรเรียกสำนวนไทยว่านอนกลางดินกินกลางทรายแล้วก็ตายใต้ต้นไม้ลองนึกดูว่าผู้ที่เคยมีความสุขเป็นความสุขทุกๆอย่างแต่ว่าละทิ้งได้เหินห่างจากเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นได้กลับใช้ชีวิตอีกอย่างหนึ่งเลยทีเดียวแต่พระองค์ทรงทนได้ทรงมีความเข้มแข็งแม้กระทั่งพระองค์ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระบรมครูเป็นพระบรมศาสตราจารย์พระองค์ก็ทรงมีความอดทนในการที่จะทรงงานอย่างขนาดใหญ่ทรงทำงานหนักไม่มีงานใดๆที่จะยิ่งใหญ่เหนือไปกว่างานเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของคนการเปลี่ยนจิตใจของคนนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ยากแสนยากแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงทำได้เรียกว่าทำคนใจดำให้เป็นคนใจดีทำคนใจผีให้เป็นคนใจพระทรงเปลี่ยนใจโจรให้เป็นพระอริยะทรงเปลี่ยนจิตใจของคนที่มีทิฏฐิมานะให้กลายเป็นจิตใจที่มีความปลอดโปร่งมีความเบาสบายสระสระตัดทิฏฐิมานะอันเป็นความเห็นผิดอันเป็นความถือตัวให้ออกไปได้ทั้งหมดอย่างนี้ต้องใช้ความอดทนขนาดไหนท่านสาธุชนญาติโยมนึกดูนี่เป็นการรำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ควรจะรำลึกนึกถึงองค์พระราชามหากษัตริย์เช่นที่บ้านเราก็ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลปัจจุบันรัชกาลที่1พระองค์ก็ทรงสร้างบ้านแปลงเมืองอันเป็นเรื่องลำบากไม่ใช่ธรรมดาจากรัชกาล1สู่รัชกาล1ต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความเข้มแข็งมีความเยือกเย็นรู้จักรอคอยว่าสิ่งนั้นๆจะสำเร็จลงได้นี่ไม่ธรรมดากล่าวถึงรัชกาลที่1คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในวันที่ท่านเสด็จขึ้นครองราชว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยกยอพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรียกยอพระพุทธศาสนาขอให้ท่านสาธุชนญาติโยมฟังแล้วลองขบคิดพิจารณาดูเถิดเราในฐานะเป็นประชาชนชาวไทยเราก็น่าจะได้ตั้งอกตั้งใจกำหนดนึกถึงปฐมบรมราชโองการของพระองค์
ด้วยเหตุนี้รัชกาลต่อๆมาจึงทรงมีพระราชโอบายให้เป็นไปตามปฐมบรมราชโองการของรัชกาลที่หนึ่งมาจนถึงรัชกาลที่เก้าที่เราเรียกกันว่าพ่อหลวงปวงชนชาวไทยพระองค์ก็ทรงมีปฐมบรมราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามที่ว่าโดยธรรมก็หมายถึงว่าโดยทศพิธราชธรรมทั้ง10ประการนี้ในหลวงรัชกาลที่9รวมถึงในหลวงรัชกาลปัจจุบันทั้ง2พระองค์ท่านนี้ก็มีปฐมบรมราชโองการพอๆกันแต่ว่าในหลวงรัชกาลปัจจุบันนั้นพระองค์จะทรงรักษาต่อยอดสิ่งดีๆเอาไว้ทั้งหมดแล้วก็จะปกครองประชาชนคือนามประชาราษฎรให้มีความสุขด้วยคุณธรรมคือทศพิธราชธรรมนี้เหมือนกันเราก็รำลึกนึกถึงพระราชามากษัตริย์แต่ละพระองค์ว่าทรงมีความอดทนในการดูแลบ้านดูแลเมืองมาขนาดไหนอย่างไรขอให้เราทั้งหลายนึกถึงไปทำนองนี้จะทำให้มีอารมณ์เป็นกุศลจิตใจกว้างขวางไม่มีใจที่คับแคบแต่มีจิตใจที่กว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางยุคบางสมัยพระราชามากษัตริย์ท่านต้องทรงงานหนักเพราะในยุคนั้นสมัยนั้นบ้านเมืองยังไม่สู้ปกตินักมีภัยมากมายหลายด้านจึงต้องทรงงานด้วยความอดทนเป็นอย่างยิ่งในการที่จะทรงงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยนั้นก็ต้องอาศัยขันติธรรมนี่แหละขันติที่แปลว่าความอดทนที่ว่าอดทนต่ออะไรบ้างท่านแยกประเภทไว้4อดทนด้วยกัน1ก็คืออดทนต่อความยากลำบากตรากตรำในการทำงาน2อดทนต่อทุกขเวทนาอันเกิดมาจากความเจ็บไข้ได้ป่วย3อดทนต่อความเจ็บใจเช่นความโกรธความอาฆาตพยาบาทเพราะถูกใครต่อใครมาทำให้เจ็บใจเช่นมาพูดดูถูกหรือทำการดูหมิ่นอย่างนี้เป็นต้นประการที่4อดทนต่อสิ่งที่มายั่วเย้ายั่วยวนกวนใจทั้ง4ประการนี้ต้องใช้ความอดทนทั้งสิ้นเช่นในการทำงานเวลามีอากาศร้อนหรืออากาศหนาวแต่มีความจำเป็นจะต้องออกจากบ้านไปทำงานก็ต้องมีความอดทนทนต่อความยากความลำบากตรากตรำถ้าไม่มีความอดทนก็ทำงานไม่ประสบความสำเร็จประการที่2อดทนต่อทุกขเวทนาอันเกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเนื่องจากความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็นสมบัติของชีวิตติดตัวมาตั้งแต่วันแรกที่เราเกิดที่เราเกิดมานั้นมันมีความแก่ตามมาด้วยมีเจ็บตามมาด้วยแล้วสุดท้ายก็มีตายตามมาด้วยถ้าไม่มีเกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายขอให้ท่านทั้งหลายรำลึกนึกถึงเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมามีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะต้องอาศัยความอดทนถ้ามิเช่นนั้นก็จะกลายเป็นคนโวยวายกลายเป็นคนอ่อนแอพ่ายแพ้ต่อทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นคนปวดฟันลองคิดดูเถิดว่าถ้าหากว่าไม่มีความอดกลั้นไม่มีความอดทนจะกลายเป็นคนอารมณ์เสียกลายเป็นคนเบรกแตกได้ง่ายอยู่ใกล้ลูกอยู่ใกล้เมียกลายเป็นคนอารมณ์เสียได้ง่ายฉะนั้นที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้ดีก็ต้องมีความอดทนความอดทนต่อทุกขเวทนานั้นก็เป็นเรื่องดีประการที่3อดทนต่อความเจ็บใจในสังคมทุกวันนี้มีเรื่องกระทบกระทั่งจิตใจกันง่ายมากเพียงแต่ว่าไม่ถูกกันก็ใช้มือถือใช้ Facebook ใช้ LINE ใช้อะไรต่อมีอะไรแสดงอาการจ้วงจับหยาบช้าต่อกันด่าทอกันทางมือถือทางโทรศัพท์เรียกกันว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะสื่อเรื่องที่ไม่ดีให้อีกฝ่ายหนึ่งได้สดับรับรู้ถ้าหากว่าไม่ปิดประตูหัวใจให้ดีไปรับรู้เรื่องราวต่างๆอย่างนี้แล้วถ้าไม่มีความอดทนด้วยแล้วก็จะส่งผลเสียต่อชีวิตได้ง่ายฉะนั้นจึงต้องมีความอดทนประการสุดท้ายประการที่4อดทนต่ออำนาจกิเลสกิเลสตัวนี้หมายถึงสิ่งที่มายั่วยวนกวนใจทำให้หลงไหลสิ่งต่างๆอย่างนี้มีอยู่มากมายเลยทีเดียวสุรานารีภาชีกิรบัตเป็นเรื่องที่ยั่วยวนกวนใจให้หลงไหลให้คลั่งไคล้คิดถึงทั้งนั้นถ้าไม่มีขันติคือความอดทนแล้วเราก็ต้องถูกกิเลสจูงใจทำให้จิตใจของเราเตลิดเปิดเปิงไปไม่มีวันหยุดฉะนั้นความอดทนจึงถือว่าเป็นธรรมะที่สำคัญเลยทีเดียวพระภิกษุสงฆ์ในพระศาสนาบวชมานั้นวิถีชีวิตของท่านคือระบบการฝึกฝนให้เป็นคนอดทนทั้งสิ้นเมื่อเรามีความอดทนประจำใจเช่นนี้ได้ก็ย่อมจะได้รับอานิสงส์อย่างแน่นอนท่านกล่าวว่าผู้ใดมีความอดกลั้นมีความอดทนอันถือว่าเป็นขันติธรรมประจำใจท่านผู้นั้นก็จะได้พลานิสงส์7ประการด้วยกัน1เป็นที่รักเป็นที่ถูกใจของคนส่วนมาก2ไม่มากไปด้วยเวรไม่มากไปด้วยภัย3ไม่มากไปด้วยโทษ4เป็นคนมีจิตใจเมตตาปราณีไม่มีความโหดร้ายเพราะความอดทนทำให้เป็นคนใจเย็น 5. จะมีชีวิตอยู่โดยไม่เดือดเนื้อร้อนใจ 6. ก็คือเวลาตายก็ไม่หลง 7. ตายไปแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์เป็นอย่างน้อย
นี่เป็นพลานิสงส์ของความอดทนฉะนั้นความอดทนจึงถือว่าเป็นหัวใจในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ที่ไม่ได้มีเฉพาะตัวเราเท่านั้นแต่มีคนอื่นอยู่ร่วมกับเราเป็นจำนวนมากคนอื่นๆนั้นที่จะมาทำอะไรถูกใจเราไปทั้งหมดเป็นนั้นว่าไม่มีเหมือนกับตัวเรานี้ที่จะทำอะไรเป็นที่ถูกใจคนอื่นไปทั้งหมดก็ไม่ได้ฉะนั้นต้องมีความอดทนเข้าไว้นี่แหละญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้ปารภทศพิธราชธรรมข้อที่9คือขันติธรรมให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังกันขันตินี่แหละเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ขันตินี่แหละเป็นเครื่องประดับของคนดีฉะนั้นการที่เราจะไม่แสดงอาการหุนหันพันแล่นไม่แสดงสิ่งที่น่าเกลียดออกไปให้ปรากฏก็เพราะว่าเรานั้นมีความอดทนการชี้แจงแสดงทศพิธราชธรรมในข้อที่9ว่าด้วยเรื่องขันติคือความอดทนก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาท้ายที่สุดขออนุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จงช่วยอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภาระปฏิภาณธรรมสารสมบัติปราศจากอุปสรรคอันตรายภัยพิบัติทั้งปวงประสงค์สิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จดังที่ประสงค์จงทุกประการดุจในที่แสดงมาก็เห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวาริวหาปุราภริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวัสมิจตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณิโชธีรโสยะถาสัพพิติโยวิวัญชันตุสัพพาโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโคภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทาปัจจายโนจันตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพะลัง